ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ส่วนถุงนี้ผมไม่รู้ของใครพ่ออุตมะขาดไม่ได้หรอกทุกบ้านถามว่าทำไมเอางี้นะครับวันนี้ไอ้เรื่องแบ่งปันพระไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือพ่อค้าพระบอกพระแบบนี้เจอเยอะไม่แพงแต่สำหรับผมอะที่เจอทุกบ้านเขาดันโดนขับรถเป็นร้อยกิโลไปหาหลวงพ่อใช่ที่พระเหล่านี้มาอยู่ในหิ้งพระของคนทุกบ้านคือเขาไม่ได้ไปเช่าศาสนาพระนะคนที่นั่นต้องดันโดนเหมารถทัวร์ขับรถเป็นร้อยกิโลเพื่อไปกราบหลวงพ่อแล้วอยากได้พระท่านแต่พ่อค้าพระมันเคยบอกไหมว่าเฮ้ยพระที่สร้างพระน้อยมองจริงนะมีคุณค่าในการสะสมเนี่ยแต่ถ้ามีชีวิตอยู่สร้างเหรียญรุ่นแรกปี10แล้วก็อยู่มาถึงปี30ไม่เคยสร้างเลยอ่ะไม่เก่งถ้าพระเก่งอ่ะลูกศิษย์จะขอให้สร้างอยู่นั่นน่ะแต่พระในอดีตอ่ะเขาสร้างก่อนเขามรณภาพปี2ปีเขาเลยสร้างได้น้อยเนี่ยพอผมสนใจเรื่องพระเครื่องอ่ะผมจึงต้องสนใจพระเวทด้วยแค่นั้นเองนะครับนี่เกสาคูบาแบบจับจับจริงๆเนี่ยเกสาคูบาแบบจับจับจริงๆภาวนาอย่างเดียวอย่าให้หักเออดีนะที่ไม่หักขอส่องก่อนหักไหมพระชอบหักใช่เกสาคูบาส่องไปคุณจะเจอเกสาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจอเส้นเกสาอยู่เขาจะเรียกพระเกสาคูบาคือใส่เส้นเกสาไปด้วยนี่ครับผมก็ปากไม้อะเหรียญที่เล่นเป็นล้านไม่ทันตัวท่านอันนี้ทันท่านแน่บอกไม่เล่นแต่เหรียญคูบาศรีวิชัยที่เล่นเป็นล้านไม่ทันตัวท่านเสกกันนะก็โอเคนะครับคือเขาจะเล่นอะไรอ่ะมันก็แล้วแต่เขากำหนดกันมาเราไม่ห้ามแต่แค่บอกว่าถ้าแบบนั้นซื้อกันเป็นล้านได้แบบนี้ 4,500 ผมก็ปากหมาไปเรื่อยก็บางคนไม่รู้ไงรู้แค่ว่าเออเขาเล่นกันเขาขายได้นะแต่คือไอ้คำว่ามีประสบการณ์อ่ะเหรียญนั้นมีประสบการณ์แน่แต่แบบนี้ก็ต้องมีประสบการณ์เหมือนกันนะแต่คือแบบนี้ก็ต้องมีประสบการณ์เหมือนกันแต่พอคนที่เขาอยากขายแบบนั้นเป็นล้านเขาก็ด้อยค่าแบบนี้ก็เอาว่าเอาไงเอาความจริงว่าเหรียญไม่ทันแต่อันเนี้ยทันพี่โปรเพอร์ตี้ได้ไปนะครับใครอยากเลื่อนสมณศักดิ์พี่สุดพิมพ์จริงครับนะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปู่อินวัดบอกโอ้โหไม่ค่อยเจอแล้วปู่อินเหรียญเลื่อนปู่อินเอา 3,500 ครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญฉลองสมณศักดิ์หลวงปู่อินวัดโบสถ์หลวงปู่อินต้องพูดว่านี่คือของจริงครับนะฮะเหรียญใบสาเกโดนรถชนไม่ตายโดนยิงไม่ออกโดนฟันไว้เข้านะครับสุดยอดแล้วครับนะในเรือนจำนี่นะกกายตัดญาติจ้วงแทงเป็น10แผลไม่เข้าพี่ทวีไม่เคยปล่อยให้ปู่อินวัดโบสถ์ผ่านไปสุดยอดครับกิ่งพ่อพูนไผ่ล้อมสมัยก่อนลงหนังสือทุกเล่มแต่ผมไม่รู้ว่าสมัยนี้จะมีคนรู้จักหรือเปล่ากิ่งรุ่นแรกใช่ครับเนี่ยเหรียญอยู่กระสุนที่หนึ่งในใจปู่อินเนี่ยเอาว่าแค่พระใครเจดีเนี่ยเมื่อกี้ผมโยงหนึ่งเนี่ยผมก็ได้หยิบมาให้ดูเนี่ยโดนยิงกลางตลาดบ้านโป่ง7นัดโดนตัวทุกนัดไม่เข้าสักนัดแต่สุดไหมบางทีโดนยิงไม่ตายว่าสุดยอดแต่เข้านะบางทีโดนยิงไม่เข้านัดเดียวนัด2นัด3เข้าว่าสุดยอดนี่7นัดไม่เข้าเลยสักนัดและนี่คือประสบการณ์ที่เกิดเมื่อประมาณ3-2ปีที่แล้วแต่ผมจะบอกให้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะรถนะขนข้าวโดนปล้นก็แขวนใครจะดีปู่อินเนี่ยที่โดนปล้นแล้วเดี๋ยวยิงไม่เข้าเนี่ยนะครับนี่พิมพ์ใหญ่1,500โอ้ยพูดสักขนาดนี้ทำไมไม่เป็นหมื่นความจริงก็คือความจริงว่าประสบการณ์พุทธคุณเขาสุดยอดแต่เรื่องราคาคุณน่ะ
ถ้าใครด้อยค่าพระที่ราคาเปิดว่าถูกคุณก็ซื้อของแพงต่อไปเป็นพี่นะพิสิทธิ์คุ้ง 1,500 อันนี้สิวรีคำว่าพระสิวรีในคันคือเนี่ยแกะเป็นองค์พระสิวรีแล้วใส่เข้าไปในน้ำเต้าอันนี้คือในคันมารดาใช่ไหมฮะประเทศนี้ทำไมไม่มีใครทำศาสตร์นี้ได้นอกจากพระอุตมะทำไมประเทศนี้จึงไม่มีใครทำวัตถุมงคลศาสตร์นี้นะครับคือพระศิวลีในครรภ์เพราะตามพุทธประวัติเห็นไหมพระศิวลีอยู่ในครรภ์มารดาแล้วทำให้โอ้โหฐานะโชคลาภเกิดขึ้นกับมารดาเนี่ยพระศิวลีในครรภ์นี่แกะไม่ออกออกนี่ออกแล้วจัดให้เอาง่ายๆอ่ะคุณไปจ้างคนแกะก็ไม่ได้แล้วใช่เอาว่าใครอยากมีโชคมีลาภเงินทองไม่ขาดบ้านอยู่ดีๆก็มีคนเอาโชคเอาลาภมาให้เนี่ยตำราวิชาศิวลีในควันประเทศนี้ก็แปลกนะทำไมไม่มีใครทำหน้าจะโพธิ์ตมะนะเม็ดละ 2,200 บาทพิมพ์ปิดไปเนี่ยเขามีวิธีการใช้ใช่พระเครื่องอ่ะผมจะบอกให้นะครับพิตีสุขในธรรมปิดหนึ่งพิตีสุขในธรรมหนึ่งอ่ะเรียงไปพี่ปกติสองพี่ณัฐวัฒน์สามมีสามเม็ดคนเราก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะผมจะบอกงี้ว่าพระเครื่องเนี่ยสมัยก่อนอ่ะเสือเนี่ยเขาจะมีการอาราธนาพระทุกวันโจรเนี่ยผมอ่ะเขาเรียกการปลุกของผมเองอ่ะก็มีการกราบไหว้ทุกวันก่อนผมจะแขวนพระทุกครั้งเขาเรียกวิธีการใช้คุณพระมีวิธีการใช้ด้วยเหรอทำไมคุณไม่เอายาธาตุน้ำขาวมาทาขนาดคุณจะกินยาเขายังมีวิธีการใช้กินก่อนอาหารหลังอาหารแต่ถามว่าคนที่เอาพระไปแขวนคออ่ะคุณได้ระลึกถึงการสวดมนต์และการใช้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีของวิเศษแล้วคุณตระหนักถึงวิธีการใช้คุณก็จะได้ผลพระบางอย่างอ่ะนะท่านก็มีพุทธคุณของท่านใช่นี่แต่ถามว่าจะให้ได้ผลอย่างแรงคุณก็ต้องรู้วิธีการใช้ด้วยฉะนั้นนะตรงนี้เพราะขอมเห็นไหมคนโบราณเรียกเพราะขอมใช้เพราะอะไรเพราะขาเพราะขอมคือเนี่ยพระว่าจะพูดยังไงเนี่ยเพราะขอมผมเก็บสมัยก่อนเป็นร้อยองค์มีเหรียญบูอินอีกไหมวันนี้ไม่มีครับเนี่ยเนี่ยพ่ออุตมะกิ่งพ่อพูนรุ่นแรกคนนครถมอยู่ไหมสมัยก่อนกิ่งพ่อพูนแรกองค์เป็นหมื่นตอนเนี้ยเอา 5,000 กิ่งพ่อพูนและไผ่ล้อมเขาเรียกกิ่งไผ่ลงหนังสือสมัยก่อนจะมีหลังทุกรุ่นทุกเล่มอ่ะกิ่งไผ่ถ้ากิ่งพ่อพูนไม่ดีเขาก็คงไม่ซื้อกันเป็นหมื่นพ่อพูนนี้ไม่มีใครไปปั่นนะเพราะสมัยก่อนดารายุคเขตฐานทัพนุ่นวรนุชไปกราบพ่อพูนหมดพิตีสุขในธรรมพิตีสุขในธรรมสุดยอดนี่ฮะนี่ฮะกิ่งรุ่นแรกว่าพูนวัดไผ่ล้อมโอ้แฟนเพจผมที่รู้จักกันมีเยอะที่รู้จักพ่อพูนในพวกเรากันมีเยอะสุดยอดสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวกันจริงๆครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมประทับใจปิดท้ายรายการไปเบาๆกันถุงนี้พระใครผมจำไม่ได้เฮ้ยวันนี้วันนี้ผมได้พ่อแพรมาลังนึงไปไหนอ่ะแสดงไม่มีใครเอาพ่อแพรผมมาโหวันนี้ผมซื้อพ่อแพรมาลังนึงสะใจเลยขับไปผมรู้เลยว่าบ้านนี้มีพ่อแพรผมก็ไปเลยครับโหนะเจ้าของห่วงไม่ขายผมมาคัดตะกรุดทองคำมาหมดเลยนะบอกเอาเท่าไหร่ว่ามาผมก็คัดตะกรุดทองคำหมดเลยนี่หลวงพ่ออุตมะแล้วใส่เขี้ยวหมูเขียนมาว่าโบราณเขาใช้อะไรกันเนี่ยคนโบราณเขาใช้กันไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ปู่ทวดเหรียญพ่อปู่อุ่นตานกงสตังปู่อุ่นปี43เจ้าคุณนอ
ะถุงนี้ปู่ทวดเอาเฉพาะตรงนี้นะข้างบนไม่เกี่ยวของใครไม่รู้เฮ้ยพ่อแคล้วเหรียญพ่อแคล้วโพเลียงไม่เจอนานแล้วนะเนี่ยรูปหล่อพ่อแคล้วพ่อแคล้วโพเลียงเนี่ย1ใน5อนุหนุมานที่เรียนมาจากวัดทองนพคุณนะหนุมาน5ตัวที่เรียนมาชุดนั้นตัวนึงอยู่พ่อกวยอีกตัวอยู่ที่พ่อพินอีกตัวนึงอยู่ที่พ่อศรีภัยภูมิรักอีกตัวนึงอยู่ที่พ่อแคร์โพเลียงอีกตัวอยู่ที่หลวงพ่อหลุยวัดหัวโพอ่ะตรงนี้จำไม่รู้ของใครเอาเท่าเนี้ยพ่อแคร์วัดเขาตะเคาพ่ออุตมะปู่ทวดมาคำพ่อยอดพี่วุฒิชัยอ่ะโอเคครับแม่กระป๋องนี้มีพ่อลีด้วยปู่ทวดนี่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 เหรียญตาแผ่นดินนี่แน่นอนไหมวันละครั้งพ่อแพ้ขอเก็บไว้สักระยะตอนนี้เฮ้ยในนี้มีในนี้มีพระสุดเหรียญสวยศิวลีพ่อกวยสิวลีหลวงพ่ออุตตมะโอเคโอเคผมมีประเด็นอยู่กับเหรียญนึงผมเจอแล้วมันใช่เหรียญสมเด็จอันนี้วันก่อนหลังยันนะลือชาใครหาที่เจอบอกผมด้วยนะครับสมเด็จองค์นี้นะฮะด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์เห็นป่ะอันนี้ใส่ยันนะลือชานะอันนี้เป็นพัดยศฝั่งข้าวสารดำที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์พระครูอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ด้านล่างเนี่ยวัดน่าจะวัดสองเนินหรืออะไรเนินสักอย่างพ.ศ. 2510หรือเปล่าหรือ11ผมไม่รู้ว่าใครรู้บ้างนี่ฝากหาที่ให้ผมด้วยเพราะอะไรเพราะเนื้อพระดีมากเนี่ยตอกยันนะลือชาข้างบนเป็นพัดยศเพราะงานฉลองสมณศักดิ์หลวงปู่ตื้อเหรอครับวัดอะไรครับปู่ตื้ออยู่วัดอะไรเนี่ยที่ทะลึกฉลองสมณศักดิ์เขามีชื่อเขียนอยู่แล้วครับว่าพระครูอะไรอ่ะแต่อ่านไม่ออกปู่โต๊ะเสกไหมมากับพระปู่โต๊ะเรื่องของเรื่องครับเนี่ยทีแรกผมเห็นพ.ศ.ผมว่านึกว่าวัดประดู่ฉิมพีแต่อาจจะเป็นพ.ศ.มากกว่าหรือตัวนี้อ่านว่าฉิมพีมีสระอิสองห้าหนึ่งกว่าอันนี้คือเนื้อเหมือนพระปู่โต๊ะเลยครับที่ถ้าถามผมนะใครรู้ที่บอกผมด้วยนะฉลองสำนักสัตว์พ่อต้องสุกวัดไหนครับก็หมายกันอยู่ผมก็หมายอยู่อ่ะเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าที่ไหนเขาเขียนหมดแล้วครับถ้าใครมีองค์สวยอ่ะก็น่าจะรู้แล้วครับนี่ผมไปตามมาแล้วเขารู้ป่ะเขาเหลือเท่าไหร่สามถุงสุดท้ายที่ลง YouTube ไปเนี่ยแล้วดูดิยางเนี่ยขาดเป็นเปลือกไม้ไปแล้วเนี่ยสามถุงสุดท้ายของที่นี่กิ่งหลวงพ่ออุตมะอันนี้ต่อโค้ดเนี่ยที่แจกศรีลังกาเนี่ยใช่เนี่ยที่แจกศรีลังกาเนี่ยต่อโค้ดอันไหนที่หายากแงะของเขามาหมดหาไม่ได้ครับกิ่งเปาวเลศหลวงพ่ออุตมะนี่นะครับถ้าเป็นในกล่องแล้วเป็นเนื้อทองเหลืองไม่ลมดำอันนี้จะต่อโค้ดเนี่ย
นะครับเหลือ3องค์องค์ละ 3,300 3,300 บาทมีให้3องค์เพราะเนื้อปกติก็ 2,800 ให้ 2,800 ก็ไม่มีให้เห็นเหมือนกันครับทุกตอนวันนี้ผมหมดหมดแล้วครบ3องค์ไม่ต้องปิดมามากกว่านี้เพราะไม่มีฮะอ่ะปิดตาวัดโคนอนถุงละ100องค์ขอพ่อผางหน่อยไปแล้วถุงละ100องค์ครับปู่ทวดถุงนี้ไม่ได้มีปู่ทวดอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยเว้นไว้ก่อนนะพระปิดตาวัดโคนอนปู่โต๊ะโอ้พิธีปลูกเสกใหญ่คนถามกันเยอะแยะสวยทุกองค์แน่นอนเพราะไม่ได้โดนอากาศเลยนะครับผมขอถุงละ3ถุงที่มีขอถุงละ27,000ครับ100องค์เท่ากับองค์ละ270โดยปกติองค์หนึ่งเขาก็ขายกันพันกว่าบาทอยู่แล้วนะแล้วพระชุดนี้ไม่ได้มีตามสนามทั่วไปไม่มีเดินสนามก็ไม่เจอถุงละ27,000ถุงละ100องค์นะพอครับปิดท้ายรายการวันนี้พี่พิสิทธิ์คงคือเก็บแบบเนี้ยย้อนเท่ากับนั่งเครื่องย้อนเวลาไปเก็บในอดีตนะผมบอกเลยพินัทวัฒน์1นะโอม1จบครับพี่พิสิทธิ์พินัทวัฒน์พี่โอมปู่ภูด้วยโอ้ปู่ภูอันนี้เลี่ยมเดิมๆอันนี้ไม่ต้องไปเถียงใครนะผมเพราะเป็นปู่ภูชัดเจนนะช่างแกะยังเป็นคงเดิมกับช่างสมเด็จโตนะเนี่ยยังเป็นช่างคนเดิมที่แกะฐานคู่ให้สมเด็จโตใครอยากได้สมเด็จปู่ภูกด3ผมนะครับอยากเห็นผู้ที่อยากได้จริงๆไม่ใช่ประมูลไปแล้วไม่มีคนอยากได้ลดคุณค่าพระไม่เอาเนี่ยเนี่ยหลังขนาดมองทะลุพลาสติกไปก็รู้แล้วว่านี่หลังปู่ภูสมเด็จปู่ภูอ้าวเริ่ม3นาทีสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินอันนี้ต้องบอกว่ายุคต้นแบบซุปเปอร์ต้นเลยเนี่ยนี่ฮะสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินแกะไปส่งประกวดได้ผมย้ำว่าให้ไปส่งประกวดเพราะงานประกวดเนี่ยคือที่ที่มีกรรมการเขาอยู่รองรับงานประกวดเนี่ยมีผู้มีคุณวุฒิทรงความรู้ความสามารถไป500-600ชีวิตอยู่รอตรวจสอบพระท่านคุณมีเวลากัน3นาทีอันนี้เขาเรียกกระแทตั้งแต่เลี่ยมแล้วสมัยก่อนใช่มั้ยเขาเลี่ยมก็จะมีนะเหมือนสแตมป์อ่ะนะราคาใส่ถูกอยู่ยังถูกกว่า100ปีอีกปู่ภูคือศิษย์สมเด็จโตผู้ที่ถ่ายทอดการสร้างพระสมเด็จทรงอนุภาพทำไมปู่ภูวัดอินจึงเป็นชื่อที่เรารู้จักกันมายาวนานและก็ไม่เคยเสื่อมคลายกับบริที่ว่าเก๋ดีเล่นยากมันเป็นคำพูดของคนที่เล่นไม่เป็นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูเป็นว่าแท้หรือเก๋แล้วเจอปู่ภูไม่เอามาแขวนคอเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับแล้วพระปู่ภูแท้ๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปขายให้คน10คนมาแห่ซื้อคนเดียวที่ดูเป็นเขาก็ซื้อพระองค์หนึ่งมีเจ้าของได้คนเดียวครับฉะนั้นในสนามพระเนี่ยมีคนเดินเป็นพันชีวิตสมเด็จปู่ภูวางอยู่อ่ะคนที่ดูไม่เป็นซื้อไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าคนดูเป็นมาต่อถามเท่าไหร่เปิดราคามาต่อนิดหน่อยเก็บแล้วเขาก็เอาไปให้ลูกค้าเขาที่สั่งสมเด็จปู่ภูหรืออยากจะได้พระยอดนิยมที่แท้เห็นไหมครับฉะนั้นกับวลีที่ทำให้กลัวพระแท้ผมว่ามันติ๊งต๋องเนี่ยผมบอกจริงๆพระสมเด็จเนี่ยเล่นง่ายแต่คุณไม่เคยคือคุณไม่เคยตั้งใจดูที่พระองค์นี้ผมประกันให้ตลอดชีวิตนะครับเอาไปส่งงานประกวดได้ผมว่าเป็นปู่ภูที่ดูง่ายนะดูง่ายอันนี้คือดูง่ายก็คือนะครับหมดเวลาครับ 38,000 38,000 ครับสมเด็จปู่ภูดูยากตรงไหนนะถ้าคุณเอาองค์จริงไปส่องอ่ะ
คุณจะไม่โดนปูเก๊อีกเลยโอ้อะนะวันนี้ก็สมเหตุสมผลกันนะครับผมก็จะเหลือแต่อะไรแล้วเหลือบางขุนพรมทั้งคู่ด้วยนะแปลกไหมเหลือบางขุนพรมทั้งคู่ด้วยเหลือหลวงปู่ลำพูและเหลือเนี่ยทรงเจดีโอ้โหบางขุนพรมนี่ต่อให้หักขนาดไหนอันนี้ผมมีฟรีแมสเลย์ด้วยนะต่อให้หักขนาดไหนก็ยังต้องว่าที่หลักแสนครับ